สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งว่ากันว่าจริงๆแล้วเมืองกำแพงเพชรก็ทางนี้จะเป็นเมืองเก่าและหรือนครชุมเก่าที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเมืองโบราณอีกที่หนึ่งของประเทศไทยเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่าแบบนี้ความเป็นมาเป็นแบบยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรเขาว่ากันว่าเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตผมก็ไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะดูประวัติของวัดตรงนี้ก่อนว่าวัดพระธาตุเป็นอารามหลวงวัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัย600กว่าปีที่แล้วยุคสุโขทัยดินดอนบริเวณนี้มีชื่อว่านครชุมและวัดแห่งนี้เป็นอาราหลวงที่มีนครชุมตั้งแต่สมัยนั้นตามข้อมูลประวัติศาสตร์ได้ค้นพบจากหลักศิลาจารึกหลักที่3จารึกนครชุมได้บันทึกไว้ว่าพระยาลิไทยแห่งราชวงศ์สุโขทัยโปรดเกล้าให้สร้างวัดบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุและปลูกต้นสีมโพจากลังกาและวัดบรมธาตุเมื่อปี1900ภายในมีเจดีย์ขนาดที่เรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์พระเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สุโขทัยกับตัววัดเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินดอกบัวตูมตั้งเรียงกันมาเจดีย์และ9องค์เสมือนดังเจดีย์ของชาวคากองในเมืองพม่าชเวดากองในเมืองพม่าและยังคงยั่งยืนสืบถึงปัจจุบันก็ประวัติของวัดก็อยู่ประมาณนี้ก็คือพระเจ้าลิไทยปลายสมัยของสุโขทัยเป็นคนสร้างก็คือ1900นี่ก็เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาจะเริ่มขึ้นมาแล้วต้นพระศรีมหาโพธิ์ห้องสมุดเดี๋ยวผมจะไปดูว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังอยู่ไหมก็เป็นเจดีย์ทรงของเจดีย์สวีเดกองไม่รู้ไว้ได้แบบมาจากที่เดียวกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สร้างมาจากตั้งแต่สมัยพระเจ้าลิไทยก็ความเป็นมาของเจดีย์สมัยนี้ก็ต้นกรุงศรีอยุธยาก็ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาไปสุโขทัยความสวยงามของวัดนี่ก็คือสิ่งปลูกสร้างน่าจะเป็นปัจจุบันก็เขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตก็น่าจะใช่เพราะว่ายังสมบูรณ์อยู่ถ้าหากว่าสร้างสมัยนั้นก็คือสร้างสมัยเดียวกันกับที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรตั้งอยู่แล้วทำไมที่ตรงนี้ยังสมบูรณ์สวยงามอยู่อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ผมก็ไม่แน่ใจข้างในเขาห้ามถ่ายรูปนะครับผมก็คงไม่เข้าไปเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในก็ในประวัติก็บอกว่าปลูกต้นสีมหาโพไว้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นสีมหาโพธิ์ที่เขาพูดไว้ก็ไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่นี่คือต้นโพธิ์อายุ600 ปีก็คือปลูกต้นโพไว้3ต้นเห็น2ต้นครับโน่นอีกต้นหนึ่ง
ทษสีให้ตั้งแต่อายุโอ้โห606ปี661ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง7เมตรถือว่าใหญ่มากก็น่าจะเป็นต้นโพต้นใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาหลักจารึกสุโขทัยหลักที่3ระบุว่าเมื่อพ.ศ.1900ก็คือรัชกาลที่1ของกรุงศรีอยุธยาขึ้นปลายสุโขทัยนี่นะ661ปี2ต้นครับเขาบอกว่ามีต้นโพ3ต้นใช่ไหมครับมีเห็น2ต้นต้นนั้นก็อายุประมาณเดียวกันถ้าเป็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นนนท์อีกทีนี่ก็เป็นต้นโพอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ในสมัยพระเจ้าลิไทถ้าบอกว่า661ปีผมก็ว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่อายุยืนที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมามรดกของเป็นดินก็เรียกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนะครับวัดพลมธาตุนครชุมกำแพงเพชรต้นไม้สำคัญยิ่งในพุทธศาสนาเป็นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ทับนั่งภายในต้นศรีมันทโพณตำบลอุลุเวสนานิคมกรุงราชคฤห์แคว้นมคธทรงมาของศาสนาวัดนับตั้งแต่นั้นคือที่ผ่านเมื่อกี้ต้นศรีมหาโพทรงนำมาสถานมาปลูกไว้ตั้งแต่พ.ศ.1900โดยนำมาจากลังกาเมื่อข่าวส่งสมณทูตไปสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานำมาสถาปนาไว้พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์ซึ่งประดิษฐานในวัดมหาธาตุโอ้โหอันนี้661ปีพี่น้องเป็นต้นโพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เดี๋ยวจะพาย้อนไปชมเจดีย์ของนครชุมอีกที่หนึ่งว่าเจดีย์ขนาดเป็นมรดกที่มีชีวิตที่เขาบอกก็เป็นไปได้ยังสวยงามยังมีงดงามอยู่ไม่ได้โดนถูกทำลายหรือพังตามกาลเวลาอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตก็บอกความสวยงามเอาไว้ชัดเจนนครชุมเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าลิไทยปลายรัชกาลกรุงสุโขทัยก็ยังสวยงามก็มีเอียงบ้างนิดน้อยเขาบอกว่าเอียงตามน่าจะเป็นดินยุบหรือแผ่นดินไหวก็ประมาณนั้นแล้วผมก็คงจะขอจบคลิปวัดนครชุมไหว้เพียงเท่านี้ก็จะขอทำบุญร่วมศรัทธาก็เอาเท่าที่ตัวเองมีไว้สืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกันต่อไปก็สาธุกับบรรพบุรุษที่สร้างต่อกันมาก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีสาธุThank you.